ได้รับรู้กันสักทีว่าเจ้าเสียงปริศนานี้เป็นเสียงอะไรกันแน่และที่สำคัญครับโรงแรมแห่งนี้จะมีวิธีการจัดการกับเสียงปริศนานี้ด้วยวิธีไหนแค่คิดก็ขนลุกไปทั้งตัวนะครับคุณผู้ชมอย่ากระพริบตาเชียวกับเรื่องนี้โรงแรมปริศนาตอนจบครับจะมีเป็นไปได้เหรอมันไม่มีคุณหนูมันไม่มีอะไรกันอะไรกันเกิดเรื่องอะไรกันก็เนี่ยบอกผมเขาบอกว่าได้ยินเสียงตลอดได้ยินเสียงกรี๊ดได้ยินเสียงป้าแป๊ะได้ยินเสียงป้าแป๊ะได้ยินเสียงเนี่ยเป็นไปได้ยังไงจะมีอะไรเขาบอกได้ยินเสียงตลอดตลอดเนี่ยเป็นผัวยายเมียนอยู่ท้ายตลาดทำไมนอนกันไม่ได้เลยเหรอเสียงมันรบกวนทั้งคืนโอ้ทั้งคืนไฟได้ยินกันทุกคนไฟก็ติดดับดับน้ำเดี๋ยวก็ไหลเดี๋ยวก็ไม่ไหลเพราะไหลก็ไหลจัก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 แล้วก็กลับบ้านไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครแต่ว่ารู้เรื่องโรงแรมนี้ดีเพราะตรงนี้มันเป็นปราชาเก่าเฮ้ยหรอลุงใช่ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันต้องมีการตรวจสอบแบบไสยศาสตร์มันต้องมีผู้รู้ไอ้อะมันต้องมีผู้รู้ใช่ต้องตรวจสอบแบบไสยศาสตร์ถูกต้องเพราะที่นี่คือปราชาเก่าใช่ไม่แกเป็นใครรู้เป็นใครทำไมรู้เรื่องเขาไปหมดเลยล่ะที่นี่ดีอ่ะใช่ฉันรู้ทุกเรื่องที่นี่ไม่รู้อยู่เรื่องเดียวคือเรื่องฉันนี่แหละว่าฉันเป็นใครต้องไปหาหมอผีอ่ะไปหาที่ไหนเดี๋ยวจะติดต่อให้มีเบอร์เหรอมีเวลาไม่ได้นอนทั้งคืนเช้าก็มีเบอร์เหมือนกันไม่เบอร์แล้วก่อนอื่นต้องโทรไปถามมันก่อนว่ามันเบอร์อะไรนี่แล้วรอบครอบดิเออโทรไปถามเราไม่รู้เบอร์โทร45ไม่เจอตัวมันหรอกเราต้องโทรไปถามมันก่อนมันเบอร์อะไรเราจะได้โทรไปหามันถูกเอาไปโทรเลยเดี๋ยวลุงหือแล้วรองเท้าลุงไปไหนข้างอยู่โน่น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 อยากจะลองดีกับข้าวงั้นเถอะทุกคนไม่ต้องเป็นข้าไว้ที่อยู่คนเดียววังเวงมาสิโอ้ยก็กลัวค่ะงั้นนี่มีอาจารย์อยู่ไม่ต้องกลัวห้องนี้เหรอครับไม่กลัวอาจารย์นี่แหละร้องทั้งคืนเลยไม่ได้นอนเลยไหวนะครับสบายใช่ใช่ไหมห้องนี้อย่างแน่นอนเหรอคะงั้นอาจารย์สัมผัสได้เหรอคะใช่สัมผัสได้อาจารย์เจนพบยานอวกาศโอ้โหจำผิดแล้วนี่อาจารย์หน่อยจิตสัมสอนจิตสัมสอนชื่อไม่ได้นะใครมีโทรศัพท์บ้างเอาไปทำไมนะอาจารย์ทำอะไรครับอาจารย์จะทำพิธีทำพิธีโทรศัพท์เหรอคะใช่โทรศัพท์ใครมีบ้างใครมีอย่าดูเฮ้ยอะไรอะชัตเตอร์เหรอเห็นไหมครับอาจารย์ครับเห็นไหมครับยังไม่ได้เปิดเครื่องเปิดตอนนี้เปิดก่อนสินี่ได้แล้วครับอาจารย์จะทำอะไรอะจะเช็คดูไหมว่ายังไงคะอาจารย์อะไรก
เกื้อนโอ้โหไม่ดูในจออะไรเหยียบเขาเหยียบทุกสัปดาห์ไปใจเย็นๆเห็นอะไรแล้วก็รีบทำดีกว่าผมว่าอะไรเป็นไรไม่มีอะไรเหงาไม่น่าเชื่อทำไมสถานที่แห่งนี้อาจจะมีผีก็เป็นได้ไว้แต่ไม่ต้องห่วงเป็นผีก็เป็นได้อะผีก็เป็นได้หน้าตาเป็นไงไม่เป็นก็ได้ไงไม่เป็นเข็มใช่ไหมอย่าเอาเรื่องจริงมาเป็นเรื่องตลกไม่ได้นะอาจารย์จริงจังด้วยเดี๋ยวอาจารย์จะทำพิธีให้ในย่ามมีอะไรอาจารย์จะทิ้งกันด้วยพยายามกินโอ้ฆ่าไปแล้วอาจารย์ไม่ต้องกลัวต้องกลัวเฮ้ยลูกบังคับโอ้โหอาจารย์อะไรอ่ะบางชิดไอ้เขาเรียกอะไรไม่ยงชิดไม่ยงชิดผลไม้บ้านมันก็บางชิดเราทำปางไม่ยงชิดอันนี้ลูกบังคับหรือลูกบังคับครับโอ้โหอาจารย์เอ้ยอาจารย์ได้ครับทำไมจะทำอะไรก็ทำจะหยิบอะไรออกมาอีกเลยทำไมอ่ะหยิบมาเยอะเนี่ยเรียกถูกเชื่อผมอ่ะมีแค่นี้เหรอเอาละอาจารย์ทำพิธีให้อุ้ยจ้าระวังนะอาจารย์นี่ไงนั่นไงอาจารย์ไม่เสียนั่นไงอาจารย์เอาไปไกลออกไกลโอ้ยโอ้โหเสียงดีนักเอาให้เสียงหมดไปเลยวันนี้จัดการอาจารย์จัดการดีเอาอีกดีเอาอีกดีโอ้โหยังจานอย่าพังบ่อยพังหลังมันมาเดียวแค่นี้เลยเคิร์ฟพอแล้วจานห้องนี้แน่นอนเข้าไปในห้องเข้าไปเลยเข้าไปอ้าวอาจารย์ทำไมห้องไหนอ่ะห้องนี้เข้าห้องนี้พวกเองเข้าห้องนู้นโอ้ยอะไรกันนักหนาเนี่ยอย่าเล่นต่อไปเลยที่ห้องนี้หมดเรื่องไปแล้วอ่ะเข้ามาเอ้าตกใจแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะอาจารย์นี่โอ้ยโหนู่นทีต้องเข้าห้องนี้ไม่ได้นะอาจารย์เออมันทะลุกันได้มันมี2ห้องติดกันใช่อาจารย์รู้อ่ะอาจารย์เขาชอบประตูหลังโอ้เพิ่งรู้โอ้ยเขาหน้าเก๋ยแต่ขนาดอาจารย์เข้าโรงแรมบ่อยอ่ะรู้ได้ไงอาจารย์รู้จังเลยอ่ะอาจารย์จะเข้าเวลาไหนฮะก็เวลาเลิกกองไงเลิกเร็วแล้วก็บอกเลิกดึกอ๋อไปไปให้ฉันไปคนดีคนอย่างนี้เนี่ยมึงเอาเขาด้วยเดี๋ยวอาจารย์จะใช้คาถากำกับนะสกุลพีอนันตาปัจเจีย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 ก็อาจารย์ไปไหนอาจารย์มีคาถาเดียวทุกรายการเลยอ่ะเป็นสิทธิ์ลิขสิทธิ์ทางปัญญาอาจารย์ใช่ใช่ใช่ปัญญาอาจารย์มีแค่นี้เหรออาจารย์จัดการเลยครับอาจารย์ครับมันไม่ได้อยู่ห้องนี้ฮะแล้วมาทำไมห้องนี้ครับอาจารย์นั่นไงอาจารย์เสียงมันมาจากห้องไหนอ่ะสงสัยจะอยู่ห้องนู้นก่อนจะไปเวลาลุกยืนดีเสียงกระดูกดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเสียงขาเพียงครับผมขาเพียงครับไม่เกี่ยวมีกล้องวงจรปิดเราดูก่อนไหมว่าห้องไหนมีอะไรบ้างเอ้าจะดูอะไรนะกล้องวงจรปิดเอ้ามันปิดอยู่จะดูได้ไงอาจารย์เอาไงดีเอาอย่างนี้ก็ได้นี่ไปไปไหนเอาดูกล้องนี่ปิดอยู่ทางนี้ครับโอเครู้ไปเลยใหญ่เลยเนี่ยกล้องวงจรปิดที่เนี่ยใหญ่จะดูปุ๊บเนี่ยต้องลื้อโรงแรมออกก่อนเนี่ยเนี่ยผ้าเฮ้ย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 เฮ้
ไปหลัวสัวฉลัวใครเราเดินเข้าไปเปิดห้องข้างในสิครับไปเอาล่ะงั้นเราไปที่ห้องนั้นเลยท่านไปแน่ใจนะไปเลยทักทักไงเนี่ยดำๆกันเนี่ยดำไม่มีอะไรพี่เลือดอ่ะเลือดตรงไหนนี่ไงล่ะตรงอกเนี่ยแขนเนี่ยแกเป็นฆาตกรแน่ๆเลยใช่นี่ไหมเลือดเต็มตัวเลยอ่ะฆาตกรไอ้ฆาตกรไม่นะนี่นะโอ้โหเซ่โอ้โหพวกเป็นครูมารพวกครูมารทองพวกจะกินน้ำแดงอ่ะเอาใหม่สิรอบนึงเอาใหม่พวกจะกินน้ำแดงอ่ะน้ำแดงรีบๆเราจะไปทำงานใส่สบะป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 ะฮิ้วผมเลยมีสายอุณหภูมิสายลมแล้วก็กินน้ำแล้วพอบอกมันก็เลยเจ๋งดูดิหกหกลองดูดิ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 เสียงอะไรเนี่ยไม่ใช่อาจารย์เสียงอะไรอ่ะไอ้นี่ไม่ได้เป็นฆาตแมนแล้วใครฆาตกรไม่ใช่ผมนะครับไม่ใช่ผมอะไรฆาตกรรมฆาตแมนแล้วเสียงมาจากไหนอาจารย์แล้วเสียงงั้นไปห้องเขาเลยออกมาจากพิธีเขาเขาออกมาจากห้องแค่ไหมห้องผมไม่มีอะไรเลยต้องดูอ่ะยังไม่รู้นะเออพาพาดูพาพาดูห้องผมยังไม่มีอะไรเลยไม่ได้รู้เลยไม่รู้เลยมาไหนเลยดูครับนี่เมียผมนะครับเมียผมเขายังหลับอยู่นะครับนี่ครับห้องผมนะครับโอ้โหเสียงบ้านี่เมียผมไม่เห็นเลยเสียงพีทน่ากลัวทุกคืนเลยอ่ะนั่นน่ะดินี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยจออยู่นี่จอจอจอดูๆเอาเจ๊เฮ้ยเฮ้ยฮะอะไรอ่ะนั่นนี่เสียงมาจากในทีวีนี่ไงเนี่ยเจอผีนี่ผมโผล่นี่น้ำแดงที่ผมกินเมื่อกี้ปะ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 โอ้โหน้ำแดงหกเลยกินไงนะกินไงนะกินแดงกินอย่างนี้แล้วมันก็หกอย่างนี้หกอย่างนี้หกอย่างนี้นี่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 เลยในเมื่ออาจารย์เห็นแน่แท้ว่าเป็นอย่างนี้ใช่แท้ก่อนจะท่องคาถาอาจารย์ครับฮะผมว่าอาจารย์โถจะดึงเล่นไปเลยถ้าอาจารย์เห็นเป็นอย่างนี้เออผมว่าอาจารย์ดื่มน้ำก่อนดีกว่าโตแล้วจะไปกันได้ยังงั้นง่วงง่วงหนังก็ดูหนังอื่นเอ๊ะแต่สไปเดอร์แมนไม่น่ากี๊ดขนาดนั้นเลยน้ำพี่คุณเธอที่หลังถ้าจะนงจะนอนก็ปิดทีวงทีวีเข้าใจไหมแล้วก็มาเปิดหนังผีแล้วเสียงดังวีดวีดเนี่ยห้องอื่นเข้าใจผิดใช่ใช่ใช่คุณหนูครับคุณหนูค่ะปรับปรุงเลยครับปิดเถอะครับปิดไรปิดเลยเนี่ยโรงแรมเถอะครับไม่โรงแรมนี่เป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงที่ดังที่สุดในจังหวัดนี้ต้นเหตุมาจากไอ้นี่แหละใช่ทีหลังกินจะให้มันหกอย่างนี้เออมันต้องกินคนไหนกินหกอย่างนี้ใช่แล้วกินครั้งที่สองมันก็อยู่คนด้านขวาแล้วแล้วโอ้โหเจ๋งเลยอาจารย์อาจารย์อยากกินไหมกลับบ้านเถอะไม่มีอะไรอาจารย์คอแห้งใช่ไหมคอแห้งเดี๋ยวกินคนละครึ่งคนละครึ่งได้ได้ผมกินได้อันของแก้วให้เกียรติอาจารย์เทิมนานเนี่ยนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรขอโทษด้วยขอโทษด้วยโรงแรมนี่ไม่มีอะไรเขาบอกโรงแรมอยู่ดีมีสุข
แต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกนะอะไรอ่ะเรื่องทั้งหมดที่มันวุ่นวายเนี่ยทำไมต้องไปยืนข้างบนเนี่ยมันบังกันหมดเลยเรื่องที่ทำให้พวกเราวุ่นวายทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะใครกันเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะนี่เลยฮะทีวีใช่ปิดซะไปเลยปิดปิดทีวีก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเงียบเลยเนี่ยแต่ทีวีมันไม่ใช่สิมันจะมีอีกคนหนึ่งที่ทำให้เราวุ่นวายกันอยู่ใครใครปิดแล้วไม่เหรอปิดแล้วเห็นไหมปิดแล้วไม่หมดเนี่ยไม่หมดอ่ะไฟมันค้างหรือเปล่าไฟมันค้างหรือเปล่าไฟมีเสียงหรือเปล่าตั้งเอาเลยตั้งเอาเลยตั้งเอาเลย